สวัสดีค่ะอันจังเชิญนะลูกค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะอันจังต้องมาขอโทษเพื่อนๆด้วยนะคะเกี่ยวกับคลิปผลไม้แปลกโปโปเนาะโปโปหรือเผาๆนะคะภาษาอังกฤษเรียกเผาๆเนี่ยก็มีเพื่อนๆหลายคนถามมาว่ารสชาติเขาเป็นยังไง คลิปที่แล้วอันจังลืมบอกเกี่ยวกับรสชาตินะคะรสชาติเขาก็จะออกหวานหวานนะคะหวานมันหวานแต่แบบไม่หวานขนาดมะม่วงนะคะคือเขาก็จะคล้ายๆมะม่วงนะคะเพื่อนเนี่ยอาจารย์ก็เลยคิดว่าเขาน่าจะเป็นมะม่วงแบบมะม่วงฝรั่งอะนะคะมะม่วงสำหรับฝรั่งเนาะคือฝรั่งอะน่าจะชอบนะคะแบบรสชาติเขาก็จะออกหวานหวานมันๆใช่ไหมแล้วก็เขาจะไม่เหม็นขนาดทุเรียนนะคะน่าจะคนต่างชาติอะนะถ้าเกิดว่าไม่ชอบทุเรียนนะก็น่าจะชอบผลไม้ชนิดนี้นะคะเพื่อนเพาเพานะคะเดี๋ยวเพื่อนๆกดติดตามอันจังไว้นะคะเพราะว่าประมาณช่วงที่มีอาเคบินะคะอาเคบิก็คือผลไม้แปลกอีกชนิดหนึ่งที่มีเฉพาะญี่ปุ่นเท่านั้นด้วยนะคะอาเคบิเนี่ยก็อันจังจะแจกเมล็ดอาเคบิพร้อมกับเมล็ดโปโปด้วยนะคะเพื่อนๆถ้าเกิดใครชอบอะไรแปลกๆนะคะผลไม้แปลกๆต้นไม้แปลกๆเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามอันจังไว้ค่ะอันจังจะมาแจกเมล็ดพร้อมกับอาเคบินะคะก็วันนี้อันจังก็มาบอกเกี่ยวกับรสชาติแล้วใช่ไหมคะต่อมาเนี่ยอันจังจะมาบอกวิธีกินนะคะวิธีกินวิธีปอกเมื่อคราวที่แล้วอันจังปอกผิดค่ะนี่ค่ะอันจะไปดูคลิปของฝรั่งนะคะที่เขาพาไปดูโปโปเนี่ยเขาจะปอกแบบนี้ค่ะเนี่ยปอกอย่างนี้เนาะเนี่ยลอกเปลือกออกแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะเขาจะลอกง่ายถ้าเกิดว่าสุกแล้วอะเนาะเปลือกเขาจะลอกง่ายเนี่ยค่ะปอกเปลือกออกอย่างนี้เนาะแล้วก็เนี่ยค่ะเขาจะหั่นแบบนี้นะคะคือเม็ดเขาอะมันอยู่ตรงกลางใช่ไหมคะถ้าเกิดเราปอกแบบนี้มันจะไปโดนเม็ดเนาะเนี่ยค่ะเขาก็จะปอกขวางแบบนี้นะคะเพิ่งรู้วิธีปอกค่ะเพื่อนๆอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยค่ะจะปอกง่ายจะผ่าง่ายกว่านะคะเดี๋ยวเขาจะเนียนทำเนียนค่ะภาษาค่ะภาษาโน้มหน่อยเนี่ยนะคะแบบนี้เลยค่ะเราก็จะได้โปโปออกมากินแล้วนะคะเพื่อนใช้ช้อนตักก็โอเคเนาะแต่ว่าเวลาผ่าครึ่งอ่ะมันจะแบบผ่ายากนิดนึงนะคะอาจารย์ว่าก็ปอกแบบนี้จะง่ายกว่าเนี่ยค่ะปอกออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะโปโป้เนาะอร่อยอันจังชอบกินมันจะไม่หวานมากไม่หวานจนแบบแสบคอนะคะเนี่ยค่ะเมล็ดเขาเพื่อนเพื่อนบอกมานะคะว่าเมล็ดเขาจะออกคล้ายละมุดหรือเปล่าแต่อาจารย์ว่ามันก็ละมุดผสมน้อยหนาเพราะว่าเมล็ดเขาไม่ได้รีๆแบบละมุดนะคะแล้วก็น้อยหนาเนี่ยเขาจะเม็ดแบบยาวๆรีๆเนาะเนี่ยค่ะเม็ดเป็นแบบเนี้ยนะคะเก็บไว้แจกนะคะเพื่อนเพื่อนพร้อมกับอาเคบิเนาะ